สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบีอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮุวะบะเราะกาตุขอความสันติสุขความเมตตาเมตตาจากอัลลอฮ์นะครับพึงประสบแก่ท่านผู้ฟังรายการท่านผู้ชมรายการของเราทุกท่านนะครับวันนี้จะได้พูดคุยกับท่านผู้ฟังนะครับถึงการขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์นะท่านเคยขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ไหมนะครับท่านขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์แล้วหรือยังนะเพราะว่าวันนะไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนนะครับตอนเช้าตอนเย็นตอนกลางคืนอะไรนี่ให้เรานี่อยู่ในการคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาการที่เราจะอยู่ในความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เราก็ต้องขอความคุ้มครองเพราะนบีมาสอนอย่างนั้นว่าให้เรานะขอความคุ้มครองการขอความคุ้มครองนี่ขอความคุ้มครองหลายอย่างครับขอความคุ้มครองให้พ้นจากชัยฏอนนะถูกต้องไหมเวลาเราอ่านอัลกุรอานนบีก็สอนเราว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมให้เรากล่าวฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งเพราะชัยฏอนมันจะไม่เข้ามารบกวนเราถ้าเราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ความคุ้มครองเราถ้าเราไม่ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ชัยฏอนมันเข้ามาแทรกเราเข้ามาแทรกในการทําอิบาดะห์ของเราแหละอิบาดะห์เนี่ยหมายว่าเราจะอ่านกุรอานมันก็มาแทรกนะครับเราจะละหมาดมันยังเข้ามายุ่งเลยกับเราเลยทําให้เราลืมทําให้เราเผลอทําให้เราไม่ได้นึกถึงอัลเลาะห์ในละหมาดไปนึกถึงเรื่องอื่นในละหมาดทั้งหมดนี้ผลงานชัยฏอนหมดเลยชัยฏอนไม่ทำให้มาแวบให้หัวใจเราแวบไปที่อื่นไม่ให้อยู่กับละหมาดอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็นบีก็สอนเราว่าให้พอหลังละหมาดแล้วนะเอาขอความคุ้มครองต่อรอด้วยเพราะรายงานนี้รายงานจากใครเลยเดี๋ยวนะซะดิบนีอบีวะกอสนะครับอันนี้เป็นซอฮาบะห์ท่านซะดิบนีอบีวะกอสนี่บอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่นะยะตะเอาวะซุดุบุรัสศอลาวาตบิฮาอูลาอินกะลิมาตนะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านจะขอความคุ้มครองหลังละหมาดทุกละหมาดเลยด้วยถ้อยคำต่างๆต่อไปนี้นบีจะขอความคุ้มครองด้วยถ้อยคำต่างๆดังต่อไปนี้นบีก็ขอความคุ้มครองว่าต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินันยุบนีวัลบุคลีวะอาอูซุบิกะมินอันอุรัดดะอิลาอัรซะลิลอุมุรวะอูซุบิกะมินฟิตนะติดดุนยาวะอูซุบิกะมินฟิตนะตินกอบรีรอวาฮุลบุคอรีนะครับอันนี้ก็แปลว่าโอ้อัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากความกลัวความขาดความเป็นคนขาดนะขาดในที่นี้หมายถึงขี้ขาดอะไรทำนองนี้นะนะให้พ้นจากความตนีนะอัลบุคพ้นจากความตนีนี่สองแหละแล้วก็ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากการที่ฉันเนี่ยจะเป็นคนแก่ที่หลงลืมอันนี้สำคัญนะครับ
แก่และไม่พอหลงลืมอีกต่างหากเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าอูซบิกามินฟิตนะติดดุนยาและก็ขอความคุ้มครองต่อพระองค์อัลลอฮ์ให้พ้นจากความให้พ้นจากฟิตนะของโลกดุนยาฟิตนะเนี่ยความสับสนวุ่นวายความไม่ดีไม่งามความชั่วช้าเลวทรามในดุนยาเนี่ยเราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นวาอูซุบิกะมินฟิตนะตินกอบรีแล้วก็ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพอันนี้สำคัญเหมือนกันสำคัญนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเรานะตรงนี้นี่ตรงนี้เนี่ยที่นบีอ่านต้นนี้เนี่ยนบีอ่านหลังละหมาดไอ้ขอความคุ้มครองนี่นะตามรายงานนี่ไอ้การอ่านของนบีเนี่ยซะดิบในอบีวะกอสรายมารายงานเพื่อสอนคนสอนเราแหละสอนพวกเราด้วยนะครับอ่ะทีนี้เราก็ควรจะใช้ถ้าเราไม่สันทัดภาษาไทยภาษาอาหรับแล้วครับผมก็บอกกับท่านว่าอีกครั้งหนึ่งบอกว่าในหนังสือดูอาที่เขาแจกนะไปเปิดดูนะครับมีดูอาต้นนี้นะครับมีครับขอความคุ้มครองให้พ้นจากความกลัวความขาดบางทีเรากลางค่ำกลางคืนนี่อาการของเรามีอาการกลัวมันจะมีกลัวเขาเรียกว่ากลัวกลัวแบบกลัวเป็นไปตามธรรมชาติมันจะกลัวนู่นกลัวนี่นะหวาดกลัวไอ้นั่นหวาดกลัวไอ้นี่อะไรแต่ไรแล้วก็ขอความคุ้มครองต่อเราและให้พ้นจากความตนีแหละตนีทีเหนียวบางคนนี่ตนีไม่ยอมจ่ายตัวเองให้กับตัวเองก็ไม่จ่ายให้กับครอบครัวก็ไม่ค่อยจ่ายแล้วก็ให้คนอื่นมาต้องถามอะไรทำนองนี้นะครับก็ขอความคุ้มครองต่อร้อยพ้นจากความตนีนะครับให้เป็นคนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างนั้นตรงกันข้ามกับตนีนะครับแล้วก็ขอความคุ้มครองให้พ้นจากการที่เราจะตกไปเป็นคนแก่เป็นคนแก่ที่หลงลืมไอ้คนเราเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ให้มาไม่เหมือนกันบางคนเนี่ย80นะครับอายุ80แล้วสมองยังดีไม่ลืมไม่หลงไม่ลืมนะครับบางคนเนี่ยยังไม่ได้60เริ่มแล้วเริ่มหลงลืมแล้วกินแล้วยังไม่ได้กินกินแล้วนะว่าไม่ได้กินคนดูแลลูกก็บอกว่าแม่กินแล้วล่ะโอ้กูยังไม่ได้กินจะละหมาดลูกก็บอกว่าแม่บ่ายนะแม่ละหมาดไปแล้วนะกูยังไม่ได้ละหมาดละหมาดบ่ายวันละ3หนอ๋อนี่ลืมละหมาดลืมดีเว้ยลืมละหมาดว่ายังไม่ได้ละหมาดยังไม่ได้ละหมาดละหมาดบ่ายวันละ3หนบางคนก็มาเล่าให้ผมฟังอย่างนั้นนะนี่ก็ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ขออย่าให้หลงอย่าให้ลืมอย่างนั้นเลยแกก็เป็นภาระให้กับคนอื่นแล้วถามยังหลงยังลืมอีกกินแล้วก็ว่าไม่ได้กินละหมาดแล้วว่ายังไม่ละหมาดอะไรทํานองนี้นะครับอัลลอฮุอักบัรแล้วก็ขอความคุ้มครองให้พ้นจากฟิตนะในดุนยาเนี่ยมากมายนะเราก็ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์แล้วก็ขอความคุ้มครองให้พ้นจากการอาซาบกุบฏอันนี้สำคัญนะอาซาบกุบฏการลงโทษในหลุมศพนะพอชีวิตออกจากร่างไปแล้วเนี่ยนะญาติพี่น้องไปส่งที่กุโบนะพอไปส่งที่กูโบแล้วนี่นะครับตามรายงานนี่พอญาติกลับบางทีก็ญาติเนี่ยยังไม่กลับเลยแต่ทีนี้ก็มาลาอิกะห์สองท่านก็จะมาหาคนคนนั้นและอัลลอฮ์ก็จะให้วิญญาณนะกลับเข้าสู่ร่างของเขานะแล้วมาลาอิกะห์สองท่านนั้นก็จะ
ยกหัวเขาให้นั่งให้เขาขึ้นนั่งแล้วพอเขาขึ้นนั่งเขาก็จะรู้ว่าโอ้นี่ฉันตายแล้วนี่แล้วต่อจากนั้นมาลาอิกะห์ก็จะสอบสวนเขานะตามรายงานว่าสอบสวนอะไรครับสอบสวนเรื่องพระเจ้าของเขานะว่าใครเป็นพระเจ้านะสอบสวนเขาว่าใครเป็นนบีสอบสวนเขาว่าเขาอยู่ในศาสนาอะไรนะนะครับนี่แล้วก็ในรายงานนั้นก็บอกว่าถ้าคนเขาเป็นคนดีมีอีมานเขาก็จะตอบคำถามมาลาอิกะห์นั้นได้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตศาสนาของเขาคือศาสนาอิสลามเห็นไหมถ้าเขาไม่ได้เป็นคนดีเป็นคนชั่วหรือเป็นคนมุนาฟิกเป็นคนกลับกรอกหรือเป็นคนกาเฟตนะเขาก็จะกล่าวตอบมาลาอิกะห์ว่ามาอัดรีมาอัดรีฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้เรียกว่าไม่รู้ทั้งนั้นแหละมาลาอิกะห์ก็บอกว่าอ๋อแกไม่รู้ใช่ไหมแล้วก็เอาค้อนปอนนะถ้าเราจะพูดภาษาเราก็คือค้อนปอนขนาดใหญ่นะฟาดไปบนหัวของเขาแล้วก็งัดขึ้นมาแล้วก็ฟาดไปใหม่อีกนี่คือสิ่งที่เขาจะได้รับการลงโทษในหลุมฝังศพเอาอูดูบิลลาฮิมินซาลิกก็ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากสิ่งดังกล่าวนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ตั้งแต่เราอยู่นี่นะครับนั่นก็คือขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพนะเอาคำสอนของนบีตรงนี้ไปใช้อินชาอัลลอฮ์นะครับส่วนรายงานอีกบทนึงตะกี้รายงานจากซะดิบนีอบีวะกอสซอฮาบะห์ผมจะพยายามจะเอารายงานที่ซอฮาบะห์หลายๆท่านได้รายงานเอาไว้นะซอฮาบะห์ท่านนี้ก็รายงานไว้ซอฮาบะห์ท่านนั้นก็รายงานไว้เพื่อไปเน้นย้ำว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับอีกบทนึงนี่อบูฮุรอยรอบอกอรูอบูฮุรอยรอเป็นผู้รายงานบอกว่ายังไงล่ะบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดในพวกท่านนี่อ่านอัตตะฮียาแล้วในละหมาดในตอนรอกะอะห์สุดท้ายนี่นะสุดท้ายเนี่ยจะมีอ่านอัตตะฮียาใช่มั้ยอ่านตะชะฮุดนะอ่านตะชะฮุดแล้วศอลาวาตนบีแล้วแล้วก็ให้เขาขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ดังต่อไปนี้ตะกี้เนี่ยขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์นอกละหมาดแต่นี่ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ในละหมาดนะครับแต่ในละหมาดนี่ท่านต้องไปท่องจำนะครับเพราะว่าไม่ท่องจำไม่ได้ไอ้นอกละหมาดเนี่ยจำความหมายเอาก็ได้นะเพราะว่าเป็นภาษาไทยได้แต่ในละหมาดนี่ท่านจะไปกล่าวเป็นภาษาไทยมันไม่ได้ไงหรือจะต้องไปอ่านไปท่องจำนะนบีบอกว่าเมื่ออ่านอัตตะฮียาแล้วนะอ่านศอลาวาตนบีแล้วก็ฟัสตะอิซบิลลาฮิมินอัรบะอินนะเขาจงขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์4ประการนะขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์4ประการนะมีอะไรบ้างครับ1อัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินอาดาบิยะฮันนัมนี่โอ้อัลเลาะห์ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษของไฟนรกให้พ้นจากการลงโทษในไฟนรกนะ
วะมินอาดาบินกอบรีขอความคุ้มครองต่อพระองค์อัลลอฮ์ให้พ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพตะกี้บอกมาทีแล้ววะมินฟิตนะตินมะฮยาวันมามาตและให้พ้นจากการให้พ้นจากการฟิตนะนะฟิตนะทั้งการมีชีวิตและก็ตายจะตายให้พ้นจากการความปั่นป่วนความวุ่นวายของการมีชีวิตแล้วก็ตอนใกล้จะตายที่ชัยตอนมันจะมาหลอกมาลวงอะไรต่ออะไรนี่ก็ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์อย่างนั้นวะมินชัรริฟิตนะตินมะซียะฮิดดัจญาลและก็ขอความคุ้มครองให้พ้นจากความชั่วร้ายของมะซียะฮ์อัดดัจญาลนี่นบีบอกให้4ประการนี้ให้ขอหลังจากอ่านตะชะฮุดแล้วอ่านอัตตะฮียาแล้วศอลาวาตนบีแล้วก็ให้ขอความคุ้มครอง4ประการนี้นะครับท่องจำแล้วยังครับนะผมก็จะเน้นว่าถ้าไม่ท่องจำท่านต้องเอามาท่องจำนะครับเพราะว่ามันเป็นดูอาในละหมาดอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินอาดาบิญะฮันนัมวะมินอาดาบิลกอบรีวะมินฟิตนะตินมะฮยาวันมะมาตวะมินฟิตนะมะซียะฮ์อัดดัจญาลวะมินชัรริฟิตนะมะซียะฮ์อัดดัจญาลบางรายงานว่าอย่างนั้นพ้นจากความชั่วร้ายของมะซียะฮ์อัดดัจญาลนะครับนี่หะดีษบทนี้บันทึกในซอฮีฮ์มุสลิมนะในซอฮีฮ์มุสลิมอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์เลยนะนั่นทวนอีกครั้งนึงนะอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินอาดาบิญะฮันนัมวะอูซุบิกะมินอาดาบินกอบรีวะมินฟิตนะตินมะฮยาวันมะมาตวะมินชัรริฟิตนะตินมะซียะฮิดดัจญาลนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้เรานะขอความคุ้มครองต่อพระองค์ในละหมาดต่อไปนี้ตอนสุญูดแน่ตอนสุญูดนะสุญูดนี่ก็คือจะสุญูดในรอกาอะที่1รอกาอะที่2รอกาอะที่3รอกาอะสุดท้ายอะไรก็แล้วแต่นบีสอนว่าให้เราเนี่ยเนียดแน่ให้เรานึกขอดุอานึกขอนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอ่านรายงานก่อนว่าอบูรอยรอได้รายงานว่าท่านนบีกล่าวว่าอักรบูมายากูนุลอับดุมิรรับบิฮีวะฮุวะซายิดุนฟาอักซิรุดดุอารอวาฮุมุสลิมนะครับบ่าวนี่จะใกล้ชิดต่ออัลพระเจ้าของเขามากที่สุดเลยจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดวะฮุวะซายิดุนตอนที่เขาสุญูดเวลาเขาสุญูดเนี่ยนะครับเขาจะใกล้ชิดกับพระเจ้านั่นนบีบอกว่าอย่างนั้นนะด้วยเหตุนี้ฟะอักซิรุดดุอาดังนั้นพวกท่านจงขอดุอาให้มากขอดุอาให้มากเวลาสุญูดน่ะเราจะขอกันตอนไหนนะครับขอดุอาให้มากตามที่นบีพูดเนี่ยนะครับก็คือหลังจากที่เรากล่าวตัสบีฮ์ในสุญูดแล้วเราก็กล่าวตัสบีฮ์ว่าซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานะร็อบบิยันอาลาซุบฮานะร็อบบิยันอาลาซุบฮานะร็อบบิยันอาลาเรียบร้อยแล้วก็ให้เราเนี่ยนึกขอดุอาเราจะขออะไรก็ได้ขอดุอาอะไรก็ได้นะครับตอนที่เราสุญูดต่ออัลเลาะห์เพราะว่าเราน่ะใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์มากที่สุดแล้วก็อัลเลาะห์ก็จะรับดุอาเราบอกอัลเลาะห์ขออัลเลาะห์และอัลเลาะห์รับดุอาเลยมีรายงานว่าอย่างนั้นนะถ้าเขาขอในเวลาสุญูดนี่เขาขอเพราะว่าเขาอยากจะได้จากอัลเลาะห์จริงๆอัลเลาะห์จะให้เลยนี่คือความประเสริฐของมันนะเพราะฉะนั้นท่านอย่าพลาดนะครับมันเป็นช่วงดีที่สุดนั่นคือเวลา
สุญูดให้เราขอดุอาไม่ให้มากอินชาอัลลอฮ์ผมจะได้นำเรื่องนี้มาคุยกับท่านต่อนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดครับบิลลาฮิตาวฟิกวันฮิดายะวัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม